เปิดสิงเกมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกม Dragon Nest M นะครับก็ในคลิปนี้จะมาลงจะกระดกลิ้นทำไมวะพามาลงนะครับดันเจียนเขาเรียกแหละดันเจียนคู่รักหรือเปล่ามาลงกับคุณแฟนนะครับก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันเดี๋ยวนะมันอาจจะมีเสียงแบ็คกราวเหมือนคนกำลังตัดไม้นะครับนั่นคือแบ็คเดสเซอร์ผมเปิดอยู่เดี๋ยวปิดด้วยก่อนโอเคก็ดันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับฆ่ามันให้ตายแล้วก็จะมีเมคานิกนิดๆหน่อยๆซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไประหว่างที่ตีนะครับเอ้ยลืมเอาฮิวมาอีกแล้วชิบหายจะเห็นว่าตีโคตรเบาอันนี้นี่เริ่มแล้วใครโดนอ้าวแฟนโดนนะครับไก่อยู่ไหนชิบหายแล้วไก่อยู่ไหนไก่อยู่นู่นโอ้โหไก่อยู่โคตรไกลเลยตายไปละไม่ทันไม่โดนด้วยเพราะว่ามันไม่ทันไก่อยู่โคตรไกลเฮ้ยรอดดิรอดก็คือว่าถ้าเกิดใครมันจะมีคนหนึ่งโดนจับนะครับโดนจับพอยทำให้เดินไม่ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยต้องไปเก็บไก่มาซึ่งเก็บแล้วมันก็จะแปลงร่างกลายเป็นเกอรันนะครับแล้วก็พอแปลงเป็นเกอรันเสร็จแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ใช้สกิลตะเกียจะแก้จับได้นะครับพอแก้จับแล้วก็จะต้องวิ่งหลบออกมาเพราะส่วนมากพอมันจับปุ๊บเนี่ยมันจะใช้สกิลอ้วกใส่ซึ่งสกิลอ้วกนี่แรงโคตรนะครับคือสกิลอื่นเนี่ยแบบเรียกได้ว่าไม่แทบไม่มีผลอ่ะข้าพเจ้าโดนนะครับไก่อยู่ไหนไก่โคตรไก่มันจะเป็นอย่างนี้แหละชิบหายแล้วหื้อกินปางไม่ใช่เรื่องตลกเออเฮื้อโอ้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 เนี่ยจะเห็นว่าโคตรเบาสกิลอื่นนี่โคตรเบาเลยสกิลอ้วกนี่แรงโคตรนะครับอีกแล้วเหรอไก่อยู่ไหนทำไมไก่มันหยุดจุดเดิมตลอดเลยอ้วกมาแล้วเอาเฮ้ยเมาหายเดี๋ยวเกือบอีกทั้ง3หลอดก็เลือกอีกเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือยืนหาที่ยืนต้องยืนทั้งคู่นะครับแล้วมันจะเป็นการยกเลิกถ้ากูโดนไงกูโดนอีชี่ไก่ทันไหมทันหรือไม่ถ้าไม่ทันนี่จีจีมันอ้วกแล้วโอ้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 กำลังวิ่งกลับไปนะครับรู้สึกไก่มันจะเกิดอยู่จุดเดียวเราก็ต้องมาเล็งว่าอีกแล้วเหรอใครโดนทำไมกูโดนอีกแล้วแหละเลือดเหลือตีแล้วเนี่ยหลบได้เปิดอันตีแม่งเลยนี่เหมือนสกิดอ่ะโอ้โหเหลืออีกทั้ง2หลอดใช่ไหมเนี่ยเอ้าหมุนมาทางนี้อีกชิบหายแล้วเอ้าโดนทุบดื้อกำลังจะพุ่งไปฝั่งนู้นแล้วมันก็ไม่ทันไงกดสเปซมาไปแล้วเหยียดมีชุบนะครับอีกแล้วแม่งดูเข้ามาไก่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 จ้าไก่
เฮ้ยขอบพอดีเกือบไม่โดนอ๋อข้างอีกแล้วเอ้ยโคตรทุลักทุเลไอ้ด่านหน้านี่เฮ้ยเลือดเหลือตีนไก่ใครโดนไม่ทานอยู่หรอกเออโซโล่นี่จีจีเลยนะให้พาโซโล่เปิดอันตีเลยเรียบร้อยตายแล้วเรียบร้อยนะครับจบไปหนึ่งตาก็จะได้ดอกไม้มา99ดอกแทงกันมันเลยนะครับแล้วก็อะไรวะอันนี้คืออะไรอีกกล่องหนึ่งคืออะไรอ่ะอีกกล่องคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดกล่องให้ดูก่อนอ่ะ Avenger Refinement ตึงอ๋อได้หินนะครับหินเลเวล40อ่ะเดี๋ยวขอจัดสกิลก่อนเอาฮิลกลับมาความจริงก็ลงให้ดูรอบเดียวก็พอแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวไปลงเองอีกรอบหนึ่งก็สีฟ้าอธิบายแล้วต้องแยกกัน2จุดก็คือตอนที่มันใช้อัลติเมทมันจะมีบอกว่ามันเริ่มอะไรนะมันเริ่มใช้สกิลอะไรสักอย่างเห็นถ้าเกิดเห็นหลอดสีฟ้าตรงกลางเนี่ยให้รีบวิ่งแยกกันนะครับมันจะมี2จุดแต่ละคนต้องไปอยู่แต่ละจุดแล้วมันจะหยุดอัลติได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ